สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชื่นชมไลน์แมนหนุ่มสุดซื่อสัตย์นำเงินแบงค์พันมาคืนลูกค้าหลังให้เงินผิดคิดว่าแบงค์ร้อยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่กำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์หลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุธินีได้โพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องณรินทร์ไลน์แมนคนดีวันนี้สั่งอาหารผ่านไลน์แมนราคา65บาทตอนน้องมาส่งข้างบ้านมันมืดไม่มีไฟเราหยิบแบงค์พันให้น้องโดยไม่รู้ตัวนึกว่าจ่ายแบงค์ร้อยน้องก็ทอนให้35บาทจากนั้นสักครู่ก็เห็นมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแต่เราไม่ได้รับเลยโทรกลับไปปลายสายถามว่าพี่จ่ายแบงค์พันผมหรือเปล่าก็เลยควักเงินในกระเป๋ากางเกงออกมาดูปรากฏว่าแบงค์พันหายไปจริงๆพอดีวันนี้มีคนเอาเงินมาจ่าย 1,400 บาทในกระเป๋าเหลือแบงค์ร้อยแค่4ใบน้องบอกว่าจบงานเดี๋ยวจะแวะเอามาให้เราก็ใจตุ้มๆต่อมๆจะมาไหมนอจะมาไหมนอปรากฏว่าน้องเอาเงินปรากฏว่าน้องเอาเงิน 1,000 บาทมาคืนจริงๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่น้องเป็นคนดีมีน้ำใจพี่ขอให้เจริญเจริญขอให้เฮงๆทุกวันจ้ารอบหน้าถ้ามารับออเดอร์ร้านพี่จะทำน้ำทำขนมอร่อยๆแทนคำขอบคุณนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ